ก็ไม่สามารถที่จะได้ประชุมในวันนี้ได้ซึ่งก็เป็นสาระสำคัญครับวันนี้ผมบอกว่าก็ระบอบไปแล้วว่าหลักการทำงานของเราเองนโยบายประโยชน์ของพี่น้องประชาชนประโยชน์ของประเทศชาติฉะนั้นแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พรรคพลังประชารัฐจะต้องตอบกลับมาว่าจะดำเนินการไปในทิศทางใดถ้าพรรคพลังประชารัฐได้ตอบกลับมาถ้าพรรคพลังประชารัฐให้ตอบกลับมาก็จะมีการนัดประชุมเพื่อลงมติกันก็ต้องรอดูกันในวันพรุ่งนี้ครับท่านครับอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะมันจะกระทบต่อเสถียรภาพในการร่วมรัฐบาลนะเพราะว่าเรายังไม่มีความชัดเจนจากปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐเป็นเรื่องของพรรคพลังประชารัฐแต่หมายถึงว่าการตัดสินใจเลยเราร่วมนะเพราะว่าอย่างรอบนี้ก็คือพูดง่ายๆไม่มาตามนัดครับที่จริงแล้วผมว่าปัญหาเรื่องดังกล่าวเหล่านี้ต้องให้พรรคพลังประชารัฐเป็นผู้ตอบคำถามครับเราไม่รู้สึกกังวลถึงเสถียรภาพนะจากรัฐบาลของพลังประชารัฐอันนี้เราไม่ได้มีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ความกังวลในเรื่องเสถียรภาพของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่จะดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลว่ามาดูว่าคะแนนเสียงในสภาผู้แทนราษฎร500เสียงเนี่ยมีพรรคการเมืองไหนบ้างที่จะไปร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลครับถ้าหากว่าไม่มีการติดต่อกลับมาจากพรรคการเมืองจนถึงวันเลือกนายกค่ะโอกาสที่จะเป็นฝ่ายค้านอิสระหรือฝ่ายค้านที่จริงแล้วผมต้องเรียนแบบนี้นะครับกระบวนการหลักการเงื่อนไขที่เราแจ้งไปในเรื่องหลักการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องของนโยบายที่จะนำไปสู่ภาคปฏิบัติได้เนี่ยซึ่งก็ถ้าเกิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีการดำเนินการหรือว่าไม่มีการส่งข้อมูลกลับมาก็กระบวนการต่างๆในทางฝ่ายนิติบัญญัติก็จะมีกำหนดเวลาไว้ชัดเจนนะครับตามรัฐธรรมนูญว่าเมื่อมีขั้นตอนต่อจากนี้ก็จะเป็นการเลือกนายกซึ่งอันนี้ก็ดำเนินการตามขั้นตอนปกตินะครับหลัก